สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับฐานะคะแล้วฐานก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Corolla Cross นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าตินะคะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มด้วยในส่วนของฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นสวิตช์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดจากด้านหน้าคนขับได้เลยนะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้นะคะหากเปิดไฟค่ะก็มีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดมาแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวฐานจะลองเปิดใช้งานให้ดูนะคะเนี่ยฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะนี่จากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะสามารถสั่งปิดได้จากสวิตช์ตัวนี้ได้เลยนะคะและที่ลูกค้าจะได้ไปมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นกระหนีบด้วยนี่นะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะมีเซฟตี้ให้ด้วยเดี๋ยวลองปิดอีกครั้งนะทางร้านจะใช้เป็นตัวระบบกรองดูดนะคะฝาท้ายก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของปุ่มเปิดเดิมค่ะกดแล้วปล่อยแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงดึงหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะสะดวกมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะตัวนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะเดี๋ยวลองใช้งานกันนี่ค่ะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยจากตัวรีโมทเดิมได้เลยนะคะต่อไปค่ะที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะก็คือตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์เท้าเตะนั่นเองตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวลองเตะดูนะคะนี่แม่นยำมากๆเลยค่ะเตะครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะก็สามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองเตะปิดให้ดูอีกครั้งค่ะนี่นะคะแล้วก็ขณะที่รถล็อกอยู่นะคะนี่นะคะเรายังสามารถใช้ตัวคลิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะคะหากเรามีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะเดินมาเตะเปิดแบบนี้ได้เลยนี่สะดวกมากเลยนะคะรถก็จะคลายล็อกแบบนี้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถ Toyota Corolla Cross นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ JS Pro นะคะหรือจะเป็น LINE Official ก็ได้ค่ะเป็นตัว Assign ตามด้วย JS Pro ได้เลยนะคะทางเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ